ตอนที่ผมเริ่มกิจการช่วงแรกๆบริษัทเราเคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนครับแต่ผมอยากให้สินค้าดูมีความน่าเชื่อถือและมีความซื่อตรงมากกว่านี้ผมจึงนำชื่อจริงของผมมาตั้งเป็นชื่อบริษัทครับผมประธานของบริษัทจินฮยอนฟู้ดฮอจินฮยอนครับผมฮอเชียยอกผู้อำนวยการของจินฮยอนฟู้ดครับจินฮยอนฟู้ดเริ่มผลิตสินค้าตั้งแต่ปี1989นอกจากใบประกาศจากสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแล้วเรายังได้รับ ISO 9001 HACCP และได้ใบรับรองว่าเป็นอาหารที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีและกำลังส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอีกด้วยครับหากพูดถึงบริษัทผลิตสาหร่ายปรุงรสทั่วไปโรงงานก็มักจะตั้งอยู่แต่แถวริมทะเลไม่ค่อยตั้งอยู่ในเมืองสักเท่าไหร่นักพวกเรามีความมั่นใจจากประสบการณ์ในการทำสาหร่ายเกือบ30ปีของเราและมีความตั้งใจที่จะผลิตสาหร่ายที่ทำให้ทุกคนได้กินสาหร่ายของเราต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยผมใช้ชื่อตัวเองและประสบการณ์เกือบ30ปีเดิมพันกับธุรกิจสาหร่ายปรุงรสครับตอนที่ฉันได้มาพบกับจินฮยอนฟู้ดครั้งแรกฉันรู้สึกว่าประธานฮอจินฮยอนของจินฮยอนฟู้ดเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายมากเลยล่ะค่ะเขาไม่ได้แค่เอาสาหร่ายมาแปรรูปขายเท่านั้นแต่เขายังรู้ทั้งวิธีการปลูกและรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องสาหร่ายจริงๆเลยค่ะฉันเลยให้คะแนนในส่วนนี้เยอะเลยล่ะค่ะผมรู้สึกดีมากเลยครับปกติฉันจะซื้อสาหร่ายจากซูเปอร์หรือตลาดมากินแต่มีอยู่วันหนึ่งตอนฉันไปซื้อสาหร่ายที่ซูเปอร์ฉันเห็นสาหร่ายยี่ห้อหนึ่งเขียนไว้ว่าสาหร่ายที่ย่างด้วยน้ำมันมะกอกตอนนั้นผมยังส่งสินค้าให้กับซูเปอร์แห่งหนึ่งอยู่ฉันเห็นแล้วแปลกใจมากเลยค่ะเพราะตอนนั้นน้ำมันมะกอกยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่แต่ยี่ห้อนี้เอาน้ำมันมะกอกมาใช้ย่างสาหร่ายฉันแปลกใจมากเลยซื้อมาลองแล้วก็ซื้อมาทานเรื่อยๆเลยค่ะมีบริษัทผมบริษัทเดียวในประเทศที่ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 100% ในการผลิตแต่ของบริษัทอื่นจะใช้น้ำมันประเภทอื่นในการผลิตแล้วฉันก็รู้สึกว่ารสชาติก็ไม่เลวถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวผมมารู้ทีหลังว่าเขานำสาหร่ายที่ขายในซูเปอร์เป็น10ชนิดมาทดสอบรสชาติสมยี่ห้อด้วย Blind Test และเราก็ได้รับเลือกครับผมรู้สึกตกใจมากประมาณช่วงแรกก่อนฤดูร้อนปี2011มีแขก2ท่านมาเยี่ยมที่บริษัทเราที่ฉันอยากไปเยี่ยมชมที่โรงงานก็เพราะว่าปกติบริษัทที่ผลิตสาหร่ายปรุงรสส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานไม่ใหญ่มากซึ่งเราให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเป็นอย่างแรกฉันกับท่านประธานเลยไปที่คองจูเพื่อไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยตัวเองค่ะอัลโทมี่ไม่เหมือนใครเลยครับแบบนี้ก็มีด้วยปกติไม่ค่อยมีบริษัทไหนมาตามหาหรือติดต่อบริษัทคู่ค้าถึงที่ขนาดนี้แต่อัลโทมี่อุตส่าห์ตามหาบริษัทคู่ค้าด้วยตนเองจนได้พบกับบริษัทของพวกเราครับด้วยความซาบซึ้งเราจึงตั้งใจผลิตสินค้าให้ดีไม่ต่างจากวันแรกเลยครับสาหร่ายที่เราใช้ปลูกที่เกาะอับแฮโดหรือชินอันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าปลูกสาหร่ายได้อร่อยที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในเกาหลีและพวกเราเคยทดสอบน้ำมันมะกอกของต่างประเทศดูแล้วพบว่าน้ำมันมะกอกที่ดีที่สุดเป็นของประเทศสเปนราคาของน้ำมันมะกอกสเปนจะสูงกว่าน้ำมันมะกอกที่ใช้กันทั่วไปถึง 3.5 ถึง 4.5 เท่าส่วนเรื่องเกลือเราใช้เฉพาะเกลือทะเลที่มีอายุ3ปีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากเมืองชินอันเราใช้วัตถุดิบแค่3อย่างนี้เท่านั้นไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่เขาใช้น้ำมันงาหรือเกลือปรุงรสครับฉันคิดว่าจุดเด่นของสินค้าที่นี่คือการใช้น้ำมันมะกอกค่ะแล้วกว่า 90% ของสาหร่ายทั่วไปเขามักจะใช้เกลือปรุงรสในการผลิตสินค้าแต่สาหร่ายของจินฮยอนฟู้ดใช้เกลือทะเลแทนค่ะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีกลิ่นหอมมากมายแต่เราใช้วัตถุดิบแบบเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกทั้งหมดสินค้าของเราจึงดีต่อสุขภาพแน่นอนครับสินค้าที่ทางเราจะส่งให้กับทางอาโทมี่เราใช้สาหร่ายทะเลในการผลิตซึ่งสาหร่ายทะเลนี้เป็นสาหร่ายที่ขึ้นตั้งแต่เดือน11จนถึงเดือน4ของปีถัดไปแต่เราจะเลือกเก็บสาหร่ายถึงแค่เดือนมีนาคมเท่านั้นแล้วนำมาใช้ผลิตในขั้นตอนต่อไปถ้าเราใช้สาหร่ายที่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์เราจะได้สาหร่ายที่สดกว่าและสาหร่ายทะเลให้รสชาติดีกว่าสาหร่ายทั่วไปอาหารถ้ายิ่งเก็บไว้นานรสชาติก็จะยิ่งด้อยลงเราจึงใช้เฉพาะสาหร่ายที่เก็บไว้ไม่เกิน1ปีเท่านั้นพอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะรับซื้อสาหร่ายทะเลใหม่ๆเพื่อนำมาผลิตเราใช้วัตถุดิบคุณภาพดีแค่3อย่างที่ว่าไปเท่านั้นแล้วเรายังผลิตด้วยเครื่องมือและสถานที่ที่ถูกสุขอนามัยอีกด้วยมันดีมากๆเลยครับตอนนั้นเราทำยอดขายได้ถล่มทลายมากเลยทีเดียวตอนแรกที่เรามาร่วมธุรกิจกับอาโทมี่
พียงแค่4เดือนแรกเราทำยอดขายได้มากถึง16ล้านบาทแต่หลังจากผ่านไปได้ปีนึงเราก็ทำยอดขายได้ประมาณ42ล้านบาทซึ่งถือเป็น 20% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทเลยล่ะครับและในแต่ละปียอดขายจากอะโทมี่ก็เติบโตอย่างน้อยปีละ 10% ยอดขายปี2012ขายได้53ล้านบาทยอดขายปี2013ขายได้80ล้านปี2014ขายได้ไม่ต่ำกว่า93ล้าน2017ขายได้ประมาณ100ล้านบาทส่วนในปี2018ยอดขายของสินค้าที่ส่งให้อะโทมี่กำลังทะยานขึ้นไปถึง130ล้านบาทแล้วล่ะครับแม้ขั้นตอนในการผลิตจะค่อนข้างยุ่งยากแต่พอเราทำยอดขายได้ทะลุเป้าก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยล่ะครับพอยอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนพนักงานที่เคยมีแค่ประมาณ45คนก็เพิ่มเป็น66คนแล้วครับคนรู้จักหลายคนของผมก็ซื้อสาหร่ายของเราผ่านทางอะโทมี่ยิ่งพวกเขาบอกว่าอร่อยผมยิ่งรู้สึกดีใจครับดีใจมากตอนแรกที่ร่วมธุรกิจกับอะโทมี่เรายังไม่ได้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่พอผ่านไปประมาณปีหนึ่งประธานดูกระยองฮีก็เสนอว่าให้เราทำสาหร่ายแบบเกษตรอินทรีย์หรือแบบออร์แกนิกดูครับฉันอยากให้มันเป็นสาหร่ายที่เป็นมิตรกับธรรมชาติไหนๆแล้วก็ทำให้มันเป็นสินค้าออร์แกนิกไปเลยก็ดีค่ะการจะผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกสินค้าตัวนั้นจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดซึ่งการจะทำแบบนั้นได้เราต้องได้การรับรองตั้งแต่แหล่งผลิตสาหร่ายการเลี้ยงสาหร่ายแบ่งออกเป็นการเลี้ยงแบบปักเสากับแบบทุ่นลอยการเลี้ยงแบบทุ่นลอยเราจะใช้ทุ่นลอยปล่อยให้สาหร่ายลอยอยู่ในทะเลสำหรับทะเลในระยะไกลๆส่วนบริเวณใกล้ๆเราจะใช้วิธีปักเสาความสูงประมาณ 20-30 เมตรแล้วก็กางตะข่ายระหว่างช่องว่างของเสาพอสาหร่ายปะทะกับคลื่นทะเลมันก็จะขึ้นๆลงๆขึ้นไปรับแสงแดดและเจริญเติบโตจริงๆแล้วก็มียาที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้ใช้ได้ซึ่งปกติมักจะนำมาใช้ในการเพาะปลูกแต่ถ้าจะทำให้เป็นสาหร่ายออร์แกนิกเราจะไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือยาต่างๆในการป้องกันแมลงแต่เราจะปลูกโดยวิธีปักเสาและเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ใส่สารสังเคราะห์เลยซึ่งปริมาณผลผลิตแต่ละครั้งจะได้ไม่เยอะมากแถมยังราคาแพงอีกด้วยซึ่งการผลิตสาหร่ายพวกนี้ก็จะมีคนงานปลูกกันที่เมืองชินอันซึ่งถือเป็นงานที่ลำบากมากครับตอนนั้นเรายังไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นสาหร่ายที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเลยค่ะเราก็เลยร่วมมือกับจิงฮยอนฟู้ดเพื่อให้ได้ใบรับรองมาสุดท้ายเราก็ผ่านการรับรองค่ะในสมัยนั้นบริษัทที่ได้รับการรับรองว่าผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีแค่ไม่กี่ที่เองครับเราก็เลยต้องถามไปยังหน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงเองผมต้องโทรสอบถามหลายที่ก็เลยใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างนานการนำน้ำมันมะกอกมาใช้ก็ต้องได้รับการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์เหมือนกันช่วงแรกพวกเราจึงลำบากกันมากเรามีปัญหาเรื่องขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันเราจะต้องส่งมาทางเครื่องบินครับหลังจากนั้นพวกเราจึงทำการสั่งซื้อและนำเข้าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์จากสเปนโดยตรงเลยครับเพื่อทำการผลิตจิงฮยอนฟู้ดช่วยแก้ปัญหาได้เยอะมากเลยล่ะค่ะกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาอยู่ครับเราต้องเสียเวลาไปเกือบปีเลยครับฉันต้องขอบคุณพวกเขาอีกครั้งค่ะอะโทมี่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยครับถ้าพูดตามตรงการรักษาคุณภาพที่ดีที่สุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เพราะมันมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจเราจึงยอมลงทุนและตั้งใจทำอย่างเต็มที่หลังจากที่เราได้มาร่วมมือกับอะโทมี่เราได้เพิ่มลายการผลิตจาก6ลายเป็น9ลายแล้วครับเพราะการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดของอะโทมี่เราจึงสร้างลายการผลิตเพื่อผลิตเฉพาะสินค้าอะโทมี่ขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของอะโทมี่ไปปะปนกับสินค้าทั่วไปครับและเรายังมีผลิตภัณฑ์สาหร่ายกรอบโรยข้าวโดยตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปเราได้ใช้ลายการผลิตแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง3เท่าและจะมีระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนอีกด้วยนะครับและตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะเดินเครื่องเพื่อมุ่งสู่ Global Atomy หลังจากที่เราได้มาร่วมมือกับ Atomy คุณภาพของสินค้าก็ออกมาดีขึ้นมากเลยนะครับแถมยอดขายยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยแม้ขั้นตอนการผลิตจะค่อนข้างยุ่งยากก็ตามแต่เราก็รู้สึกภูมิใจมากครับระบบอันยอดเยี่ยมของ Atomyจะโอนเงินค่าสินค้าให้ภายใน1อาทิตย์ซึ่งมีส่วนช่วยในการหมุนเงินทุนมากเลยครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการซื้อวัตถุดิบที่เราต้องจัดเตรียมไว้สำหรับใช้ผลิตสินค้าทั้งปี
เราจะให้เขาสั่งวัตถุดิบล่วงหน้าสำหรับ1ปีภายในเดือนมีนาคมหากทางจินฮยอนเกิดสภาวะเงินทุนไม่พอเราก็จะช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะอย่างห้างสรรพสินค้าดังรายหนึ่งเขาใช้ถึง5บริษัทในการผลิตสลายปรุงรสให้แบรนด์เขาแต่ทอมมี่ใช้นโยบาย1สินค้า1บริษัทจึงเป็นแรงผลักดันให้เราใส่ใจในการลงทุนและการผลิตได้มากขึ้นตอนนั้นเรากำลังพัฒนาน้ำมันมะกอกกันอยู่แล้วมันก็ได้รับความนิยมมากตอนที่กำลังได้รับความนิยมเราก็ได้รับการรับเลือกจากอะทอมมี่แล้วเข้ามาร่วมงานกับอะทอมมี่แบบเต็มตัวตอนนั้นพวกเราตั้งใจว่าจะจัดส่งให้อะทอมมี่เป็นหลักเต็มที่และทุ่มเทกับอะทอมมี่ให้มากที่สุดสำหรับอะทอมมี่คุณภาพที่ดีที่สุดคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดแต่ว่าระหว่างอะทอมมี่กับบริษัทเรามันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันคนที่ฝักใฝ่ที่จะหาผลประโยชน์ให้ตัวเองไม่มีทางเติบโตพร้อมกันได้หรอกครับแต่ที่อะทอมมี่สามารถทำได้สาเหตุก็คือเพราะอะทอมมี่ร่วมมือกันเติบโตกับบริษัทคู่ค้าถ้าหากไม่ร่วมมือกันยังไงก็ไม่สามารถผลิตสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดและราคาดีที่สุดได้บีบคั้นให้ตายความสำเร็จก็ไม่เกิดหรอกครับถ้าไม่ร่วมมือกันก็เหมือนผ้าขี้ริ้วแห้งที่บิดยังไงก็ไม่มีน้ำออกมาคุณค่าที่อะทอมมี่มุ่งเน้นพวกเราเองก็เห็นด้วยพอพวกเราเห็นด้วยการร่วมงานก็เลยราบรื่นในหลายๆด้านการจะสร้างอาหารดีๆขึ้นมามันต้องอาศัยความซื่อสัตย์เป็นที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าเรามีมุมมองในเรื่องนี้เหมือนกันหากบริษัทผลิตอาหารด้วยความซื่อสัตย์กำไรมันก็จะมาหาเราเองตอนนี้เราจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อหากำไรอย่างหลับหูหลับตาอย่างเดียวสมัยนั้นเราส่งสินค้าให้แบรนด์ต่างๆรวมยอดขายได้ประมาณ 80-100 ล้านบาทแต่ตอนนี้ต่อให้เราไม่ได้ส่งสินค้าไปขายกับแบรนด์เหล่านั้นแล้วยอดขายที่เราได้จากอะทอมมี่มากกว่าตอนนั้นซะอีกครับข้อดีที่ผมคิดว่าดีที่สุดจากการมาร่วมงานกับอะทอมมี่คือการที่ท่านประธานและผู้บริหารเชื่อใจและซื่อสัตย์ต่อกันเสมอมานะครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณมากพวกเขามาร่วมกันคิดร่วมมือกันแก้ปัญหาในหลายๆด้านผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับบริษัททั่วไปจะสั่งอย่างเดียวไม่ขอความคิดเห็นมองว่าเราเป็นแค่บริษัทคู่ค้าแต่อะทอมมี่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเราแบบนั้นพวกเขาเคารพความคิดเห็นของพวกเราพวกเขาไม่ได้ออกมาชี้นิ้วสั่งแต่กลับช่วยเหลือเราในด้านธุรกิจในฐานะบริษัทพาร์ทเนอร์ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับพวกเราได้มาเจอบริษัทดีๆอย่างอะทอมมี่การได้มาเจอบริษัทดีๆแบบนี้เราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยเหมือนกันและการที่จะทำแบบนั้นได้ความคิดของเราก็ต้องเป็นไปในทางเดียวกันหากเรามีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไรมันทำไม่ได้หรอกครับผมคิดว่าผมอยากให้ท่านประธานอยู่แบบนี้ไปอีกนานแสนนานเพราะหากเราอยากทำตามเป้าหมายที่เรามีเหมือนกันเราก็ต้องมีคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันกับเราผมเลยอยากให้ประธานพรรคฮันกิลมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวประธานพรรคเขาหนุ่มกว่าผมอีกครับหนุ่มกว่าผมเยอะเลยนะครับสวัสดีครับผมฮอจินฮยอนประธานของจินฮยอนฟู้ดครับหลังจากที่บริษัทของเราได้รับเลือกให้มาร่วมงานกับอะทอมมี่พวกเราก็ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมากเลยครับอะทอมมี่ช่วยทั้งเรื่องการส่งออกยอดขายและความก้าวหน้าของบริษัทในด้านต่างๆจนเรามาถึงทุกวันนี้ได้และยังมอบรางวัลให้อีกด้วยบริษัทของเรารู้สึกขอบคุณมากเลยล่ะครับและพวกเราขอสัญญาว่าจากนี้ไปเราจะตั้งใจและทุ่มเทเพื่อการผลิตและควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมขอให้อะทอมมี่พัฒนาต่อไปและขอให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่โชคดีและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ